มีนคีมีคีจังสวัสดีครับผมฟุกครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาร์คสตาร์ฟุกครับผมฟุกก็วันนี้ครับผมมีของมาอวดเมื่อคืนนี่เลยนิตยสารที่ปกเป็น BNK ซึ่งผมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานเองที่เซเว่นอาจจะไม่ใช่นิตยสารที่มีมูลค่าทางการตลาดเยอะแต่คือเป็นนิตยสารที่หาได้คือนิตยสารบางเล่มที่เขาแจกฟรีแล้วมีราคาตามที่ต่างบางเล่มที่ดีมาวานรับมาแล้วรับไปแล้วแล้วก็ขายไปขายต่อในตลาดเล่มละพันโอ้โหแพงมากนะแต่พอดีผมไปเจอเล่มเนี้ยนะเป็นนิตยสารที่ผมไปเรียนเค48แล้วก็มีลูกพี่จินิตอยู่นี่ด้วยโอ้โหเรื่องอะไรจะไม่เก็บไว้ครับเพราะผมมีบรรดาฐานซื้อพวกเรื่องละพันเรื่องไม่ขอไปขายแพงหรอกที่เห็นใส่เสื้อวันเนี้ยก็คือเสื้อบุยหลังมีเด็ดเจสซี่ตัวสีเตอร์คือสีดำคือที่ชุดเสื้อตัวที่สามนี่คือเมื่อสักครู่นะผมไปดูคลิปนี้มาเนี่ยครับก็คือผมไปดูคลิปนี้มาของคลิปที่โอป้าครับคือเขาบอกว่าเขาซื้อเหมือนเขาซื้อกินหรือว่าเขารีวิวน้ำเซเป้ครับซื้อที่มันจะเป็นเหมือนเซเป้ครับเหมือนเซเป้ที่สมัยก่อนเขาบอกว่ากินแล้วหัวร้อนแล้วผมออกมาทำคลิปรีวิวคือถ้าใครยังไม่ดูคลิปรีวิวกินนี้เซเป้ขำมานอนก็คลิกที่มุมความมือของคนทุกคนนะครับว่ามันกินคนจะบอกว่ามันกินขับตรงไหนไปเนี่ยครับต่อไปครับคือแล้วไอเนี้ยไอเซตเป้เนี่ยผมก็ไปซื้อมาแล้วคือพอเข้าจริงนะผมไม่คิดว่าจะมีคนกล้าซื้อมาใช่ครับมาถ่ายคลิปมาทำคลิปเนี่ยครับผมเลยไปซื้อมาเด็กมีอะไรแปลกอ๋อนี่ใช่นี่โอชีขวดมีความผสมจบแล้วผิดคือมันมาตรงใจผมตรงที่ว่ามันจะว่าอย่างไรผมเป็นคนที่ขี้ยากของจันครับคือขี้สามวันขี้ไม่ถึงครั้งอะคือบางทีไอ้นับตั้งแต่วันจันถึงวันศุกร์มาผมเพิ่งขี้สองครั้งเลยคือแค่แหละสองครั้งมาขี้แต่ทีเนี้ยก้อนเท่านี้ก้อนเท่านี้เดี๋ยวสองสามก้อนคือเป็นคนที่ขี้ยากแบบเหมือนมันคิดที่ยาวคือขับถ่ายดีโอเคย่อยดีรอบย่อยดีเกินเหตุแล้วมาเจอนี่มันก็ไปลองซื้อมากินครับสำหรับตัวเอเทปเป้บีตัวดิ่งเอสลิมว่าเอสลิมเทปเป้บีตัวดิ่งเอสลิมขวดสีเขียวซึ่งเอาข้อจริงผมก็เคยได้ยินนะว่ามันกินแล้วขี้แตกขี้แตกได้โดยที่วันนี้มีบอลครับนะครับบอลกำลังจะถึงแล้วนะครับบอลเป็นบอลบุรีรัมย์ครับวันนี้เป็นวันนับเดือนลูกค้าของวันที่9ผมก็คือผมจะกินครับก่อนที่บอลจะเตะผมจะเริ่มกินไป1ขวดแล้วก็พอบอลเตะได้ถึงนาทีที่5ปุ๊บผมก็จะกินอีก1ขวดแล้วมาดูครับว่าเมื่อบอลเตะไปถึงนาทีที่เท่าไหร่ผมถึงจะขี้เข้าห้องน้ำขี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้บอลยังไม่เริ่มเตะครับวันจะเริ่มแล้วสำหรับหลายๆคนที่ถามบางคนที่ถามมาในคลิปที่ผมประกาศตัวเป็นโอตาของวง BNK แล้วถามว่าผมโอตาใครว่าโอชิใครคำตอบก็คือลูกพี่ซึ่งนี้นะครับซึ่งถือว่าได้คำตอบแล้วครับคนนี้ลูกพี่พี่จะนองซึ่งนี้ก็คือไม่รู้ว่าเขาอยู่มากเท่ากันหรือมากกว่าผมแต่ตีนมาว่าเชื้อปานอายุประมาณ26กว่าอยู่คณะวิทย์มหิดลตอนนี้ผมยังไม่ให้หาข้อมูลอะไรมากมายตอนนี้ครับผมต้องเตรียมใจเตรียมน้องเตรียมตัวครับโอ้ยไม่ควรจะโอ้ยเย็นมากเลยเป็นคนที่ถ้าเนี่ยถ้าไหนปวดคือผมเป็นคนที่ปวดชอบปวดตาบ้างแล้วเวลาผมได้อะไรมาถ้าผมจะชอบทำอย่างเงี้ยเวลาได้อะไรเยอะมากเนี่ยแบบเนี้ยคือมันจะช่วยให้ผมบรรเทาอาการเจ็บปวดตาได้โอเคบอลเริ่มเตะแล้วนะ
ตอนนี้วินาทีที่19ตอนนี้เป็นบอลทุ่มของเนี่ยเริ่มเตะแล้วเริ่มกี่คนแรกอ่ะนะโอเคเมื่อกี้กิ๊บเติมกินตอนนี้วินาที19ของบอลนะก็หลังจากที่กินไปรวดเดียวหมดทุกคนเลยอ่ะก็รู้สึกแต่ว่ายังไม่รู้สึกปวดขี้ไม่อยากถ่ายนั่นเองก็รอแบบรอไปวันนี้ก็ดูบอลด้วยกันครับก็วันคู่ที่ผมดูตอนนี้คือราชบุรีปะทะบุรีรัมย์นี่ครับมีเสื้อสีส้มคือราชบุรีนะแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อสีดำก็คือเสื้อของบุรีรัมย์แต่ในเกมที่บุรีรัมย์ใส่เสื้อสีเขียวทุกคนบอกเลยว่าผมรอมานานมากคือตั้งแต่บอลจบดีไปผมไม่ปิดปีกไปผมแบบโคตรลุกว่าวุ่นเดี๋ยวไม่มีอะไรดูคือมันวุ่นวายมากวุ่นมากแบบวันเตะแล้วว่าคือวันนี้วันเตะคงมีความสุขมากครับแบบสุข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 มากโอ้ยมาเฮ้ยมาลุ้นเชียร์ครับแต่บอลไปดังเหมือนผมจะขาดของที่มีอันนึงไปครับนี่ครับลิฟต์แบนใส่เข้าไปต่อมาเพราะมันคอว่ากับหัวใส่แบกแต่เราปีนี้เราเป็นสไตล์แบกแล้วเราแค่เชื่อเข้าไปครับปีนี้เราเก่งคือที่ครูใช่ไหมน้องโบบุรีเราครับครูใช่ไหมก็วันที่10มีนานะครับเจอกันได้ที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตนะผมจะไปเชียร์บุรีรัมย์แน่นอนคือปีก่อนฤดูกาลก่อนบุรีรัมย์มาเยือนช่วงท้ายฤดูกาลที่มีแบงคอกแต่ปีนี้มาเร็วครับคือผมตั้งตัวไม่ทันตอนเห็นเปิดตารางกันแข่งขันโชคดีที่เมืองทองไปอยู่ช่วงท้ายช่วงเลขสองเลยสบายนาทีที่ห้าแล้วมาก่อนที่สองคือเริ่มคือครับเริ่มคือกินไปแล้วเริ่มคือชนครับชนแก้วมาชนแก้วมาชนทีวีเหมือนน้ำส้มหมดแล้วคือที่ผมบอกว่าเหมือนน้ำส้มอ่ะมันคือน้ำส้มยอดดีโดเหมือนไม่ใช่เหมือนน้ำส้มยอดดีโดเลยมาครับเชียร์บอลไปเรื่อยครับมาเรามาดูว่ากินเสร็จแล้วผ่านไปกี่ทีเชียร์บอลไปกี่ทีถึงจะปวดขี้แล้วผมจะไม่เอากล้องไปทางนั้นเหมือนคิดขี้เยอะคิดเทนนะมาเชียร์ดีก็ใครที่สนใจมาเชียร์วีรัมก็ตามมาได้ครับตามมาเชียร์หาที่ลองดูกิจกรรมไอเบสของวีรัมก็ได้ว่าสโมสรนี้ดูแลกันยังไงก็เชียร์ตามมาเชียร์ได้แล้วครับวีรัมถ้าใครยังไม่เชียร์สโมสรในไทยที่นี้ถ้าใครยังไม่มีสโมสรในไทยที่เชียร์ก็มาเชียร์วีรัมด้วยกันได้ครับตอนนี้คือขับคือกินไป2ขวดคือดีมากเลยไหนมาครับคัมซูยูนำซ้ายศาสนาพงศ์ขยับขึ้นมาครับคัมซูยูไทยวันนี้ศาสนาพงศ์และพี่ธงดังก็ลากไปครับรับหน้าไปก่อนแล้วก็คือในข้อหาการบาดเจ็บกลับมาหลังนัดเปิดห้าเต็มเลยครับโอ้ฉันคือเก่งคือเพลงที่คุกกี้เสียงตายเนี่ยบอกเลยว่าโคตรหลอนนะหน้าผมเป็นโคตรตาโคตรตายังหลอนคือนั่งเรียนในห้องเรียนในมหาลัยเองอาจารย์ก็มาเปิดเพลงวิชาอะไรก็มาเปิดหมดนะก็อาจารย์เปิดทำไม
ครับที่ช่วงเราผมจะฟังยนหมอนแล้วอ่ะบางคืนผมละเมอเพลงนี้ด้วยต้นนี้พอโจนโคเกมาลืมเจอเสกเนี่ยละเมออย่างเงี้ยโคตรเทียตอนนี้ก็ผ่านไป8นาทีครับในเกมวันก็ยังไม่ได้อะไรมากมายครับทำไมเสียงฟังไม่ยินเสียงหรือว่าลืมเสียงมันเป็นอารมณ์ที่ปองสุดนะครับคือกินไปแล้วมันแทนที่มันจะรู้สึกควรจะปวดท้องควรจะปวดท้องขี้อ่ะอันนี้ผ่านมาประมาณ5นาทีแล้วอ่ะแต่อันจะกินครบที่2ไปคือยังไม่ได้มีความเสื่อมปวดท้องจะขี้เท่าไหร่เลยโนปเชียวี่ก็อะไรอะไรก็ตอนนี้บอลก็ประกอบกับลูกของรักกับบอลในช่วงต้นเกมเมื่อกี้แม่งโคตรรุนเลยเดียวเมื่อกี้เดียวโคตรพาวันที่มา21ขาดแต่มันไม่ถึงกูเป็นไรเนี่ยเออเกมไปเริ่มมันจะเริ่มเคียนมากกว่าเบื้องปวดท้องนะเนี่ยไหนก็ไหนแล้วรสชาติของมันเนี่ยเหมือนน้ำส้มดีโต้น้ำส้มพวกไม่ได้ต้องพวกขวดละ5บาทแหละทำมันนอกคือไข่มันนอกก็คือกินก็จะเหมือนนั้นแหละมันไหนพูดอะไรว่าเราไม่มีตัวเซอร์เขาบอกมาดีด้วยเชียวว่าไม่คิดว่าจะมีคนออกมาทำดีไหมนะครับเปย์ถูกสีหรือยี่ห้อเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่กินแล้วขับแบบนั้นนะไม่คิดว่าจะมีคนมาทำมาแต่มันจังแต่เขามีคนนำทีมมาก็ไหนๆคุณก็มันนำแล้วก็ตามนะครับเปิดทำเปิดเพราะผมชอบมันคนเปิดก่อนครับผมก็ทำกระแสครับก็ไหนๆเราก็มาทำคลิปเกี่ยวกับเซเป้แล้วคือผมข้อขอบคุณในรสชาติที่ผมเคยกินเคยรีวิวไปแล้วก็คือขวดสีฟ้าคิดว่าขวดสีฟ้านี่ขวดสีฟ้าจิตคนตอนตรงที่ก็เป็นขวดสีฟ้าคือขวดสีฟ้าผมกินวันไหนที่ไม่นอนก็คือทั้งคืนอ่ะ24ชั่วโมงอ่ะครับไม่นอนเลยก็ไปซื้อกินไปถึงมอปุ๊บก็ซื้อกินแล้วก็สดชื่นประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็กินเสร็จผ่านชั่วโมงไปก็จะรู้สึกหลับสบายอันนี้สบายจริงนะมีคุณสมบัติของไอ้เซเป้ขวดสีฟ้าผมใช้ก็พิสูจน์มาครับตอนนี้บอลผ่านไปถึงนาทีที่จะ20แล้วถึงนาทีที่20แล้วก็ยังไม่ปวดขี้ ก็ตอนนี้มันก็ผ่านไปถึงในเกมบอลก็ต้องสูญอับวีรังกับอับบรีก็ต้องสูญอยู่เพราะเสียวสลังทุกครั้งที่โดนบุรีบุกครับผมเลยไปเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อสยาวบ้างเพื่อให้เขาชุดที่น่าบนใจแล้วก็ตอนนี้ผ่านไปถึงนาทีที่26แล้วจะ26แล้วเริ่มมีอาการท้องไส้มันปวดครับก็คือผ่านมา15นาที25 20นาทีน้ำเบิ้งจะเริ่มมีอาการปวดในท้องแต่มันก็ไม่รู้สึกว่าอยากไปเข้าน้ำขนาดนั้นนะไม่เชื่อก็ดูเนี่ยนะครับเวลาในเกมตอนที่บอกว่าผ่านมาประมาณ20นาทีรอต่อไปว่าจะมาตอนไหนได้ฟรีคิกพลังของลูกพี่ต้องช่วยให้เวลาได้ประตูตอนนี้ผ่านมาหลังจากกินคนที่2ก็คือ30นาทีน้องไส้เขาปั่นป่วนอย่างนี้แหละแต่ไม่รู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ำเดี๋ยวรอให้หมดครึ่งแรกครับจะไปเข้าห้องน้ำนะเพราะตอนนี้หมดครึ่งแรก
ทำตัวเหมือนเชฟอะไรสักอย่างที่มีหนังทะเลโขที่เป็นเชฟอันดับ2ก็ตอนนี้นาทีที่45นะของเกมก็คือผ่านไปเกือบไม่เกือบตอนนี้ก็ผ่านไป40นาทีแล้วเริ่มที่จะอยากเข้าห้องน้ำแล้วแต่รอให้เกมจบก่อนเพราะว่าไม่สามารถถือนี่แล้วก็นี่เข้าไปได้ต้องถือแค่อย่างเดียวแต่ยังไม่ปวดแรงมากแต่ที่แรงมากก็คือ ง่วงเริ่มง่วงกินไปเริ่มง่วงก็ตอนนี้บอลก็ได้พักครึ่งแล้วเราก็จะมาเข้าห้องน้ำได้แล้วว่ามันจะขี้ได้ไหมจะขี้ยอมไหมห้องน้ำก็ต้องหลบปั๊มอันนี้ไม่ห้องน้ำแค่เองเดี๋ยวจัดของนอนนะครับจะได้ไม่ดูสร้างภาพให้นึงนี่คือของในห้องน้ำที่เราเคลียร์มาจากตรงนี้รู้กันว่าอาจจะออกหรือไม่ออกคืออย่างที่บอกผมเป็นคนถ่ายยากใช่ไหมล่ะคือถ่ายอาทิตย์หนึ่งไม่กี่ครั้งเองแล้วก็พอถ่ายเสร็จแล้วเราจะล้างก้นเนี่ยเราเอาสายฉีดน้ำเนี่ยแบบโคตรแสบมันคนเป็นลิสดวงนั่นแหละโอเคมันมาแน่ครับมาแล้วมาแรงด้วยเดี๋ยวขอจบคลิปเลยบอกเพราะมันนานละถ่ายนานละก็กินได้ครับแต่อย่ากินเยอะกินได้แต่อย่ากินเยอะครับว่ากินมันละขวดสองขวดเพราะไม่คิดว่าแต่กินเป็นระยะห่างเลยกินเช้ากินเย็นอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวแม่นอนแต่กินเย็นสองขวดเลยก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้านล่างด้วยก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมฟูครับบาย